ชาวเดอร์สคิทเช่นมาแล้วนะครับพี่แจ็คไรเดอร์อยู่ตรงนี้พร้อมกับความสนุกสนานและความสามารถของน้องๆในการเข้าครัวพิเศษจริงๆครับเพราะว่าในครัวของพี่ชาวเดอร์สนั้นเราไม่เคยกำหนดเลยนะครับว่าใครจะต้องทำวิธีไหนเพียงแค่มีไอเดียและสร้างสรรค์ลูกไม้เต็มที่ เกิดเป็นเมนูอาหารเท่านี้แหละครับนี่คือครัวของพี่ชาวเดอร์สถูกต้องแล้วครับและแน่นอนในทุกๆสัปดาห์นะครับเราจะมีน้องๆจากทางบ้านมาร่วมโชว์ฝีมือกันสัปดาห์ละ2ครอบครัวนั่นเองและสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันรวมถึงวัตถุดิบบังคับจะเป็นอะไรบอกเลยว่าวันนี้มีธรรมดาอย่างแน่นอนสำหรับใครที่อยากเข้ามาในครัวของพี่ชาวเดอร์สเหมือนคู่การแข่งขันในวันนี้นะครับง่ายมากๆเลยส่งอีเมลมานะส่งเป็นรูปภาพชื่อนามสกุลของตัวเองนะฮะชื่อของผู้ปกครองแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับที่ชัดเจนรวมถึงอย่าลืมบอกเหตุผลว่าทำไมอยากมาเข้าครัวกับพี่ชาวเดอร์สง่ายๆแค่นี้ครับส่งมาที่ childerskitchen@gmail.com นี่ขึ้นให้แล้วจดให้ทันและรีบส่งกันมาเยอะครับรับรองว่าพี่แจ็คไรเดอร์และก็พี่ชาวเดอร์เนี่ยจะร่วมกันครับคัดเลือกแล้วก็เชิญน้องทุกคนเข้ามาในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครอบครัวแรกของเราครับที่เราจะไปเจอเนี่ยเป็นครอบครัวของน้องผู้หญิงน่ารักมากๆนี่คือผู้เข้าแข่งขันทีมแรกน้องแป้งหอมและคุณแม่นงเชิญครับอ่ะชื่ออะไรแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องวิภาดาชื่อเงินค่ะชื่อเล่นชื่อน้องว่าหอมค่ะนี่อายุ6ขวบค่ะอายุ6ขวบเหรอลูกโอ้ยหนูนี่หน้าตาเหมือนตุ๊กตาเลยเนี่ยเอ้ยเมนูไหนที่หนูชอบมากๆเลยลาบชอบลาบโอ้ไอเราก็ดูหน้าลูกครึ่งขนาดนี้ชอบลาบลูกเหรอมันแซ่บมันแซ่บใช่ไหมลูกโอ้โหคุณแม่เองแหละครับชอบทานกับข้าวใช่ไหมฮะทุกวันเลยค่ะทุกวันแสดงว่าเมนูหลายๆอย่างนี้ก็เป็นเพราะคุณแม่สอนค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้หนูต้องแข่งขันทำอาหารนะหนูมั่นใจไหมมั่นใจแค่ไหนลูกมั่นใจ 100% 100% เหรอเมนูของเราจะแซ่บไหมแซ่บแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนเดี๋ยวไปเตรียมตัวในครัวพี่ชาวเดอร์นะครับแล้วเดี๋ยวสนุกสนานกันในครัวนะครับครับเชิญเลยไปเลยลูกโอ้โหนี่แค่ครอบครัวแรกนะครับยังอยากส่งกำลังใจให้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวมาดูครอบครัวต่อไปครับว่าจะน่ารักและทุกคนต้องอยากส่งกำลังใจให้เขามากมายเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะนี่คือครอบครัวของน้องมินนี่และคุณแม่ปูเชิญครับอุ้ยตายแล้วน้องมินนี่นี่เป็นคนตลกนะคะลูกคะมุกเยอะเลยนะคะลูกน้องมินนี่แนะนำตัวหน่อยชื่อจริงนามสกุลอะไรชื่อจริงชื่อธนพรนามสกุลรักเรืองค่ะแล้วหนูเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สมภพนุสรค่ะเหรอชั้นอะไรแล้ววะชั้น3โอ้เดินขึ้นเหนื่อยเลยนะลูกนะเหรอครูบาล3ไม่ได้เรียนชั้น3จะไงเด้อมั่วแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่เรียนอยู่ชั้นอะไรครับชั้นล่างค่ะชั้นล่างนั่งเดินเหนื่อยว้าไม่ใช่อย่างนั้นคุณแม่ครับพูดถึงเรื่องการทำอาหารค่ะนะฮะครอบครัวเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยพาคุณลูกทำตลอดเวลาแล้วครอบครัวเราล่ะครับโอ้ตลอดเหมือนกันค่ะเข้าครัวทำอาหารตลอดเพราะว่าแม่เปิดร้านอาหารนะคะเอาแล้วเอาแล้วนี่เปิดร้านอาหารเองด้วยใช่เป็นร้านอาหารแบบประเภทอะไรฮะขายอาหารใต้ค่ะอาหารใต้เอาล่ะแต่วันนี้ต้องแข่งทำอาหารค่ะมันต้องมีการสร้างสรรค์แล้วเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยกันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในครัวเข้าไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในครัววันนี้มินนี่มีของแปลกมาด้วยนะคะมินนี่มีของแปลกด้วยเหรอลูกนั่นก็คือเดี๋ยวอะไรลูกบอกพี่แจ็คไรเดอร์สิคือกะปิเตรียมกะปิเป็นอาวุธลับของตัวเองมาใช่ตายแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับว่ากะปิเนี่ยจะทำอะไรได้ในครัวของเราเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ครับคุณแม่และคุณน้องนะครับไปเตรียมตัวในครัวพี่ชาวเดอร์ก่อนนะครับเชิญครับขอบคุณค่ะเชิญครับเอาล่ะเดี๋ยวได้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับมาดูซิว่าครอบครัวที่มีอาวุธลับเป็นกะปิเนี่ยเขาจะทำอะไรได้แล้วน้องๆที่ดูอยู่ทั้งบ้านรู้จักกะปิไหมครับถ้าไม่รู้จัก
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหน้าตาของกะปิดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คไรเดอร์จะบรรยายกลิ่นมาให้ด้วยว่ากะปิเนี่ยมันมีกลิ่นอย่างไรแต่แน่นอนครับตอนนี้ต้องอดใจรอสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันใน Chowder's Kitchen ต้องเลือกครับบอกในวันนี้คณะกรรมการเราชอบสีแดงหรือสีเขียวถ้าพร้อมแล้วYeah!